มาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมซ่อมชุดแผงใดเรียบร้อยนะครับก็ใส่ซีใส่อะไรเข้าไปครบหมดเลยนะครับครบหมดเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยววัดเป็นไดโอดดูนะครับจะได้เท่าไหร่นะลองวัดเป็นไดโอดนะครับก่อนหน้านั้นวัดได้ประมาณ 0.7 นะครับตัวนี้ก็ประมาณ 0.68 ก็ตัวใหม่ก็ค่าจะลดลงหน่อยนึงนะครับก็ถ้าเท่าเดิมนะ 0.68 ทุกตัวเลยนะครับเนี่ยครับ 0.68 ตรงนี้ก็ 0.68 นะครับก็ถ้าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่เท่านั้นเองนะครับจากนั้นผมก็จะวัดแรงดันครับเราวัดแรงดันแล้วก็ปล่อยไฟเข้ามาในส่วนนี้นะครับตรงนี้ผมใช้ไฟ15โวลต์นะครับประมาณ15โวลต์นะจ่ายเข้ามาตรงนี้นะครับจ่าย15โวลต์เข้ามาเดี๋ยวเขาก็จะทำไฟออกมาเองนะครับก็จ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราก็ลองวัดตรงนี้ดูว่าได้25โวลต์ไหมนะครับลองวัดดูนะนะครับออก25โวลต์นะผมจับปิดขั้วหน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับ25โวลต์เลี้ยงใดเลี้ยงอะไรมาเรียบร้อยนะครับเราก็วัดสัญญาณพันครับสัญญาณพันเราวัดไปที่ AC ดูก่อนนะครับมันจะได้เท่าไหร่อยู่ที่เท่าเดิม 2.6 นะครับโดยประมาณนี้นะเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมนะก่อนเปลี่ยนหลังเปลี่ยนใดก็จะไม่มีความหมายอะไรมากนะครับ 2.6 นะ 2.5 2.6 นะครับวัดเป็นกระแสตรงจะได้ไหมลองดูครับวัดเป็นกระแสตรงเอาลบมาจับตรงนี้นะครับตรงนี้กระแสตรงก็ประมาณ 4.9 นะครับประมาณ 4.9 ด้านนี้ก็อยู่ที่5โวลต์นะครับก็เกินหน่อยๆ5โวลต์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับตรงนี้เราเคยวัดได้ 4.7 นะลองดูจะได้ 4.7 เท่าเดิมไหมนะครับตรงไดโอดตรงนี้นะตรงซีเนอร์นะครับก็ 4.7 นะครับตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ 4.7 จะเปลี่ยนหน่อยๆนะครับแต่ค่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากด้านนี้ 4.8 ครับคราวนี้ไม่ใช่5โวลต์แล้วนะประมาณนี้ครับก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ก็ตอนนี้แล้วคราวนี้ผมก็ใส่ MOSFET ค่อยครบเลยนะครับ MOSFET นี่ครบเลยนะผมจำไม่ได้ว่าของเข้าเบอร์ไหนคราวนี้เรามาทดลองกันครับผมก็จะใส่ MOSFET เข้าไปให้เต็มทุกอย่างแล้วก็จะปล่อยไฟเข้ามาครับแต่ไฟที่ปล่อยเข้าตรงนี้ไม่ใช่ไฟ300โวลต์นะแต่จะเป็นชุดนี้ครับผมภูมิใจนำเสนอชุดนี้ชุดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวต่างหากนะชุดนี้ก็รับไฟมาได้หลายโวลต์อยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมปล่อยไฟ24โวลต์เข้ามาครับก็คล้ายๆ DC to DC เนี่ยแหละครับสเต็ปอัพขึ้นธรรมดานะแต่ตัวนี้เป็นดิจิตอลนะครับสามารถจ่ายไฟได้120โวลต์นะครับแล้วก็ชุดไฟออกจะเป็นชุดนี้นะครับผมก็จะเอาไฟสัก30 40ถึง100โวลต์นะครับมาปล่อยเข้าที่บอร์ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูมุมกว้างๆหน่อยละกันนะครับคราวนี้มาเซตไอ้ตัวนี้ดูก่อนสักแป๊บๆนึงนะครับจะเป็นยังไงนะลองเล่นดูครับเพิ่งซื้อมาใหม่ครับพี่ๆเขาแนะนำมาก็โอเคใช้ได้นะตอนนี้แหล่งจ่ายไฟผมนี่จ่ายเข้ามาที่24โวลต์3แอมป์24โวลต์3แอมป์นะครับเปิดนะครับเปิดปั๊บจอติดแล้วนะตอนนี้ออก23โวลต์นะครับ23โวลต์ก็คือจ่าย23โวลต์ออก23โวลต์ตัวนี้สามารถกำหนดแรงดันได้ว่าจะให้ออกเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมเซตปั๊บอยู่ที่30โวลต์ครับ1แอมป์นะทั้งแรงดันทั้งกระแสครับจะเซตให้ออกได้เท่าไหร่ด้วยดีมากเลยนะครับพอผมเซตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดปุ่มโอเคตรงนี้นะครับดูที่ตัวมิเตอร์นะแล้วก็แรงดันตรงนี้เปิดนะครับ3 2 1ปึ๊กเข้าไปเปิดแล้วแรงดันจาก23โวลต์ก็ขึ้นเป็น30โวลต์ครับเนี่ยก็สามารถปิดได้ปิดปั๊บก็จะตกลงเหลือแค่แรงจ่ายเข้ามาครับตัวนี้มีระบบป้องกันการช็อตที่ดีมากพี่เขาว่าอย่างนั้นมานะผมก็จะเอาตัวนี้แหละครับ30โวลต์ใส่ตรงนี้หรือจะเอา150โวลต์เป็น100โวลต์ก็ได้นะครับแต่ว่ากลัวจะมอสเฟตจะช็อตอะไรเงี้ยผมก็เอาแค่สัก10 20โวลต์ดูจะเป็นยังไงนะครับอ่ะตอนนี้ปิดก่อนนะปิดปั๊บปิดเรียบร้อยนะตอนนี้ปิดแล้วนะปิดแล้วนะครับแล้วตอนนี้พันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับพันเข้ามาแล้วนะผมก็จะเอาไฟเข้ามานะครับไฟเข้ามาแค่30โวลต์ครับแล้วเราก็หาหลอดไฟนะครับหาหลอดไฟหรือว่าเราวัดเป็นกระแสสลับวัดขั้วตรงนี้ก็ได้หรือจะใช้หลอดไฟก็ได้นะครับผมก็จะใช้ทั้งคู่ทั้งวัดทั้งใส่หลอดไฟดูนะจะเป็นยังไงนะครับ
ถ้าทำงานได้หลอดไฟก็จะติดหน่อยๆหรือแทบจะไม่ติดเพราะว่าแรงดันเขาอาจจะน้อยนะครับลองดูนะตอนนี้ผมยังไม่ปล่อยแรงดันเข้ามาตรงนี้นะครับแต่ว่าสัญญาณพันหนีเข้ามาเรียบร้อยแล้วพันหนีเข้ามาที่ขาเกตเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาที่มอสเฟตเรียบร้อยแล้วสัญญาณเอาพุทออกตรงนี้ก็ออกเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้ออกเป็น0นะแรงดันออกเป็น0เนี่ยครับแรงดันออกเป็น0ตรงนี้ปกติวัดได้ไหมปกติถ้าเป็นแรงดันไฟ300จะวัดไม่ได้นะครับห้ามมาวัดนะแต่นี้ผมปล่อยแค่30โวลต์ก็คงไม่เยอะครับคงอยู่ในช่วงที่มิเตอร์ใช้งานได้อยู่เนี่ยนิดเดียวนะครับผมปล่อยแล้วนะ3 2 1ปึ๊ดตัวนี้เปิดนะครับ23โวลต์แรงดันเข้าเท่าไหร่ครับกระแสสลับกระแสตรงนะ23โวลต์เข้ามั้ยเนี่ยเข้า23โวลต์ครับเข้าแล้วนะเวลาออกจากตรงนี้เขาจะออกเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับครับเป็นสัญญาณความถี่สูงนะเมื่อกี้วัดได้0ตอนนี้วัดได้เท่าไหร่ลองดูสิวัดได้ประมาณ4โวลต์5โวลต์ครับเนี่ยเข้า30ออก4 5โวลต์เนี่ยประมาณนี้ครับถ้าดูหลอดไฟครับหลอดไฟติดแทบจะไม่ติดแทบจะไม่เห็นนะครับเนี่ยแทบจะไม่เห็นนะถ้าผมเปิดขึ้นมาคราวนี้ผมจะเปิดนะคราวนี้ผมจะออน power on ตรงนี้นะครับ3 2 1ปึ๊ดขึ้นมาเนี่ยครับติดละพอจะมองเห็นไหมออกแล้วครับแรงดันออกแล้ว30โวลต์ปล่อยเข้ามา30นะครับแรงดันออกเท่าไหร่ปล่อยเข้ามา30ออกที่5โวลต์6โวลต์ครับคราวนี้น่าจะทำงานได้แล้วครับผมก็จะปิดแล้วนะผมจะเอาสัก60โวลต์ดูครับเราก็เซตเลยเซตตรงนี้นะครับเนี่ยเขาก็พริบก็พริบแล้วก็ปรับตรงนี้ขึ้นเลยกดแช่เข้าไปเลยครับเนี่ยสะดวกตรงนี้แหละครับ30นะแต่ป้อนตัวเลขไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ทำได้เป็นของเล่นที่ดีมากเลยครับเนี่ย30 60โวลต์นะ60โวลต์ผมตั้ง60โวลต์1แอมป์ครับลองดูนะเปิดไฟเลยครับลองดูที่หลอดไฟตรงนี้นะครับหลอดไฟตรงนี้นะจะติดไหม3 2 1ปึ๊ดเนี่ยติดแล้วครับสว่างละเนี่ยสว่างละถ้าสว่างแบบนี้ก็คือไม่มีอะไรช็อตแล้วทำงานได้ปกติครับมอสเฟตทุกตัวไม่ช็อตถ้าช็อตนี่ตรงนี้จะดับไฟลงไปเลยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะลองให้เต็มแม็กเลย120โวลต์นะครับลองดูนะปิดก่อนนะครับผมก็เซตเลยนะเซตตรงนี้กดเลยครับกดแช่เลย120โวลต์ครับเอาให้สูงสุดเลยเขาได้120โวลต์ดีตรงนี้แล้วครับเต็มแม็กซ์แล้ว120โวลต์ถ้าระเบิดก็ระเบิด120โวลต์นี่แหละลองดูครับเซตอีกรอบนึงเขาก็จะกลับมาหน้าจอเดิมนะกด3 2 1ให้ระเบิดไปเลยก็โอเคถือว่าทำงานได้นะครับโอเคครับมาทดลองกันดูนะครับคราวนี้ก็ผมลืมพาวัดไดโอดนะไดโอดหน้าตู้นะครับเดี๋ยวเราวัดไดโอดหน้าตู้ก่อนนะครับผมวัดแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่ได้พาทุกท่านวัดนะครับไดโอดนะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเราก็แตะไปที่ขั้วหน้าตู้เลยนะครับนี่นะจะปิ๊ก1ครั้งนะครับ 0.3 นะตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้รั่วอะไรนะครับเนี่ยไม่รั่วไม่ช็อตอะไรนะปิ๊ก1ครั้งนี่ครับโอเคเดี๋ยวหน้าตู้ก็ไม่ช็อตนะครับจุดนี้นะจุดนี้นะครับไฟดำกับแดงสายดำกับแดงตรงนี้จะวิ่งลงไปที่เจ้าตัวไดโอดนะครับไดโอดตรงนี้นะที่หม้อแปลงแล้วไดโอดออกไปที่หน้าตู้นะครับออกไปหน้าตู้เสร็จจากนั้นไฟชุดนี้ครับไฟชุดนี้จะเป็นไฮโวลต์เหมือนกันตรงนี้จะลงไปที่แผงติ๊กนะครับจะลงไปที่แผงติ๊กแล้วก็จะอาร์คอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ส่งเมตติออกไปแต่ถ้าผมไม่เสียแผงติ๊กตรงนี้ผมคิดว่าระบบติ๊กจะยังไม่ทำงานแต่ว่าผมจะต่อหลอดไฟตรงนี้ไว้ที่หน้าตู้ถ้ามีไฟติดก็แสดงว่าชุดนี้ทำงานได้นะครับทำงานได้แต่ยังไม่ได้สั่งให้ติ๊กทำงานผมก็จะทดลองแบบทีละช็อตไปนะครับลองดูครับเราก็มาดูที่หลอดไฟตรงนี้นะจะระเบิดไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าใส่เข้าไปแล้วก็ช็อตใส่เข้าไปก็ช็อตอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ซ่อมชุดใดแล้วนะครับลองดูครับลองดูเลยนะจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้บันทึกวิดีโอไปด้วยกันนะครับ3 2 1เปิดแล้วครับติดแล้วนะทำงานนะครับทำงานแล้วนะแต่หลอดไฟยังไม่ทำงานเพราะว่าเราไม่ได้สั่งให้ระบบติ๊กทำงานนะครับถ้าสั่งปั๊บจะตุ้มเลยไหมลองดูนะผมยังไม่ได้สั่งให้ติ๊กทำงานนะแต่คาดว่านะคาดว่าถ้าหลอดไฟติดก็โอเคครับระบบข้างบนทำงานได้ลองดูครับ3 2 1
โอ้โหหลอดไฟสว่างลู่เลยครับสว่างอย่างนี้แสดงว่ามีอะไรช็อตแน่ๆเนี่ยหลอดไฟผมสว่างเลยครับต้องขออภัยนะเนี่ยครับ2หลอดครับสว่างขนาดนี้แสดงว่ามอสเฟตอาจจะช็อตไปแล้วครับอาจจะช็อตแล้วนะเดี๋ยวผมดูมอสเฟตครับอาจจะช็อตครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเจ้าของบอกว่าใส่มอสเฟตแล้วสั่งให้ทำงานมันก็ช็อตอีกทีอันนี้เราลองไฟต่ำๆได้ครับนี่ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็งงอยู่นะโอเคแป๊บนึงครับโอเคครับเรามาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมหาอยู่ตั้งนานนะครับก็เลยรู้ว่าเจ้าตัวหม้อแปลงเสียนะครับแต่ว่าการหาเนี่ยมันมีต้นทุนนะครับนี่ครับมอสเฟตครับระเบิดนะครับระเบิดไปหมดเลยแทบจะหมดเลยนะครับเรียกว่าหมดเลยก็ได้มอสเฟต10-20ตัวนะครับระเบิดพรึดเดียวนะครับ12ตัวด้านนี้นะครับด้านนี้ที่ใส่เข้าไปใหม่เนี่ยด้านนี้6 12ตัวก็ไม่รอดนะครับแล้วก็เหลือชุดเดิมๆด้านนี้แล้วก็ลองโน่นนี้นั่นนะครับแล้วก็ระเบิดนะครับสิ่งที่ผมสงสัยนะครับสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมระบบเนี่ยระบบไม่มีการตัดนะครับคงจะเป็นเพราะไอ้เจ้าตัวหม้อแปลง300ตัว1ตัวนี้มีปัญหาอยู่นะครับอาจจะมีปัญหานะก็เลยทำให้ระบบระเบิดแล้วไม่ตัดนะครับนี่คือ1จุดนะครับ1จุดที่จะต้องหาต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนที่2ครับส่วนที่2ก็คือทำไมเขาระเบิดคราวนี้สัญญาณพันอะไรเราเช็คตามหลักการของเราได้หมดนะครับก่อนที่จะต่อลงไปที่หม้อแปลงเนี่ยเราก็ใช้หลอดไฟอะไรเช็คได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรผมก็งงอยู่ว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ใส่2ตัวจากทั้งหมดใส่เต็มนะครับใส่เต็มเราคิดว่ามั่นใจแล้วเราไม่ได้เทสชุดหม้อแปลงชุดอะไรเลยเราไม่เคยเทสนะครับเราไม่เคยเทสเลยแล้วเวลาเราทำงานได้เสร็จเนี่ยเราใส่ลงไปเนี่ยถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะติด OC เท่านั้นเองแต่ผมคิดว่าไอ้ตัวหม้อแปลงชุด300ตัวหนึ่งนี่มีปัญหาเลยทำให้ชุดมอสเฟตนี่ระเบิดไปเลยนะครับแล้วปัญหาจริงๆคือตัวหม้อแปลงเสียครับเนี่ยขดนี่เสียนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับว่าเสียยังไงนะมันเช็คไม่ได้ครับหม้อแปลงเสียไม่เสียเช็คไม่ได้เลยเราก็ต้องยอมเสียแบบนี้นะครับแต่ต่อไปเนี่ยผมมีประสบการณ์ละก็เลยมาแชร์ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราเจอรุ่นลักษณะแบบนี้นะครับหรือเป็นเครื่องเวลโปรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะตรวจเช็คหม้อแปลงก่อนได้นะครับโดยนะครับต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจ่ายเข้ามานะครับผมขอมุนกล้องเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมใช้แหล่งจ่ายไฟจ่ายเข้ามานะครับจะ30โวลต์ก็ได้จะ60โวลต์จะ120โวลต์ก็ได้นะครับขอให้เป็นระบบที่มีระบบตัดด้วยนะครับ30โวลต์ก็ได้นะครับตอนนี้ผมจ่ายเข้ามาผมลองจ่ายตั้งแต่30โวลต์ขึ้นมานะครับ30โวลต์ทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าผมจะจ่าย120โวลต์เพราะว่าเราจะได้เห็นหลอดไฟที่สว่าง60โวลต์ก็สว่างแล้วนะครับอ่ะลองดูครับลองดูนะผมจ่ายไฟเข้ามาที่30โวลต์ก่อนนะแล้วก็สังเกตที่หลอดไฟนะครับอันนี้เราต่อหม้อแปลงทุกอย่างครบนะครับตัวนี้เป็นระบบติ๊กนะครับระบบติ๊กนะก็คือถ้าชุดนี้ทำงานได้ผมก็ต่อไฟคอมไว้ให้รู้ว่าเขาทำงานเท่านั้นเองนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะไม่ทำงานเลยอ่ะลองดูครับเปิดเลยนะอันนี้เปิดไฟเข้ามาปกตินะครับแต่ว่าชุดไฟ300เราไม่ได้จ่ายนะครับตอนนี้จ่ายเข้ามา30โวลต์นะ30โวลต์31โวลต์โดยประมาณนี้หลอดไฟยังไม่ติดนะครับหลอดไฟยังไม่ติดนะเพราะเขาเป็นระบบติ๊กนะผมจะสั่งให้ติ๊กทำงานนะครับคราวนี้ผมจะช็อตที่หน้าตู้นะ3 2 1ปึ๊บเนี่ยหลอดไฟจะติดหน่อยครับติดหน่อยอันนี้แค่30โวลต์นะเนี่ยดับแล้วนะ3 2 1สั่งปั๊บเนี่ยอันนี้หลอดไฟติดหน่อยครับตัวนี้ถือว่าปกติเพราะว่าเราจ่ายไฟลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะทำงานได้ครับต่อไปผมจะเพิ่มไฟให้เป็น120โวลต์ตรงนี้ผมล็อกมา120แล้วปึ๊บผมเปิดมา120นะครับอันนี้เต็มที่ของซัพพลายตัวนี้นะดูความสว่างของเขานะครับดูความสว่างของเขานะครับ3 2 1ปึ๊ดเนี่ยครับนี่คือ120โวลต์นะ120โวลต์ครับอันนี้ปกตินะครับระบบปกติแล้วนะผมจะเอาตัวที่เสียเนี่ยหม้อแปลงตัวที่ช็อตใส่ลงไปในระบบครับใส่ลงไปเลยปึ๊บเรียบร้อยนะถ้าแหล่งจ่ายไฟตัดไม่ได้นะครับมอสเฟตจะระเบิดจะเสียนะมอสเฟตจะช็อตเพราะว่าหม้อแปลงช็อตครับพอหม้อแปลงช็อตนี่มอสเฟตทำงานอย่างหนักครับแล้วระบบ OC ไม่ตัดก็เลยระเบิดตุ้มนะครับแต่ตอนนี้
ตอนนี้เขาไม่ทำงานนะครับสังเกตที่หลอดไฟแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาที่ผมต่อลงไปนะ3 2 1ปึ๊ดนี่ครับหลอดไฟชุดวงจรสวิตชิ่งผมตัดเหลือแค่16โวลต์ครับเขาไม่จ่ายมอสเฟตไม่ทำงานครับเนี่ยตัดแล้วตัดระบบครับไม่ทำงานเลยแล้วกระแสกินประมาณ4แอมป์เมื่อกี้ที่บอกนะครับเนี่ยตัดแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราตัวนี้ดีมากนะครับซัพพลายรุ่นไหนก็ได้ที่ระบบตัดก็ได้นะครับผมมาออกนะผมมาออกปึ๊ดเนี่ยทำงานนะครับ120โวลต์กินประมาณแค่ 0.1 แอมป์อันนี้คือระบบเขาปกติกินกระแสปกตินะครับไม่ช็อตไม่อะไรแล้วนะครับผมเอาหม้อแปลงออกนะเอาหม้อแปลงตัวที่เสียใส่เข้าไปครับจาก120เหลือเท่าไหร่อ่ะ3 2 1ปึ๊ดเนี่ยเหลือ16โวลต์ครับกินไป4แอมป์กระแสสูงมากนะครับหาตัวเสียได้แล้วนะครับหม้อแปลงนะก็ไม่รู้จะลื้อกันยังไงแล้วครับคราวนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับโอเคเราปิดเครื่องก่อนผมก็ไม่เคยเจอหม้อแปลงที่ช็อตขนาดนี้ช็อตแล้วทำให้มอสเฟตระเบิดตู้มขึ้นมาสนั่นวันไหวนะครับก็ทำหลังกล้องก็เลยไม่ได้บันทึกคลิปอะไรนะครับระเบิดไปหลายรอบเหมือนกันลองทีละตัวทีละตัวทีละคู่ดูนะครับตอนแรกก็ลองทีละคู่ทีละคู่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะกระแสเขาไม่พอหรืออะไรมอสเฟตทำงานหนักเกินไปหรือระเบิดอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ตัวที่สงสัยที่สุดคือตอนนี้ก็คือชุดหม้อแปลง300ตัวหนึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนเสร็จแต่เราจะทดสอบยังไงผมทดสอบยังไม่ได้เลยยังหาวิธีการทดสอบไอ้เจ้าตัวหม้อแปลงนี้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้สรุปแล้วที่ใส่แล้วมอสเฟตระเบิดเนี่ยก็คือหม้อแปลงตัวนี้เสียครับชุดนี้เสียนะก็เหลือหม้อแปลง3ตัวก็ทำงานได้ครับก็เชื่อมได้ทำงานได้เดี๋ยวก็ต้องหาม็อสเฟตตัวใหม่ใส่เข้าไปครับทั้งหมด22ตัวปกติเนี่ยถ้าระบบ OC เขาทำงานได้เนี่ยก็จะไม่เสียหายรุนแรงขนาดนี้ครับมีหม้อแปลงตัวเดียวมีม็อสเฟตตัวเดียวช็อต OC ก็ตัดก็ทำงานเลยครับแต่เนี่ย OC ไม่ทำงานก็เลยทำให้ชุดนี้ทำงานพอทำงานเสร็จเขาพาสไฟมาหาชุดนี้ก็ระเบิดไปเท่านั้นเองนะครับยิ่งมีน้อยตัวยิ่งระเบิดอย่างหนักเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จหาชุดนี้มาเสร็จแล้วค่อยมาต่อกันนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับขออนุญาตใช้ตัวมือถือจับแล้วนะครับเพราะว่าตั้งบนไม่ไหวแล้วใหญ่เกินนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับผมก็ใช้แหล่งจ่ายไฟ DC to DC นะตอนนี้จ่ายเข้ามาที่30โวลต์นะครับลองที่30โวลต์ก่อนนะตอนนี้จ่ายเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อหลอดไฟไว้ที่ชุดนี้นะครับตอนนี้ยังไม่กล้าลองที่จะลองไฟ300นะในจุดนี้เดี๋ยวระเบิดตุ้มตามนะครับระเบิดทีนึงมานี่ก่อนหายไปทั้ง12ตัวเลยนะครับตอนนี้ทำอะไรไปบ้างก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็ใช้ตัวนันทาน10โอห์มนะครับเคลียร์ใหม่หมดเลยนะเคลียร์ใหม่หมดแล้วนะครับเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบนะครับแล้วก็จะมีปัญหาอีกนะอ้าวคราวนี้เราเปิดไฟเลยนะครับผมจะเปิดไฟตามตรงนี้เลยนะ3 2 1เปิดเรียบร้อยติดสว่างหน่อยๆนะครับคราวนี้เขาเป็นระบบติ๊กนะครับเขาเป็นระบบติ๊กนะเราต้องช็อตที่หน้าตู้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมช็อตที่หน้าตู้ตรงนี้แล้วก็ดูที่หลอดไฟนะครับตอนนี้หลอดไฟยังไม่ติดนะยังไม่ติดอะไรนะครับแค่30โวลต์นะช็อตหน้าตู้นะครับ3 2 1ปึ๊ดเข้าไปหลอดไฟติดแล้วนะครับนี่นะเอาออกนะ3 2 1เนี่ยหลอดไฟก็ดับนะครับคราวนี้ทำงานได้เรียบร้อยนะครับเหมือนกับตอนที่ก่อนจะใส่ไอ้เจ้าชุดหม้อแปลงตัวนี้เข้าไปนะครับผมจะเอาไฟที่สัก120โวลต์เลยครับคราวนี้เราก็กดเซตตรงนี้นะครับกดเซตเข้าไปแล้วเขาจะกระพริบอยู่ที่61โวลต์ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็น120โวลต์ดูนะครับกดแช่เข้าไปนะครับตัวเลขก็จะวิ่งนะลองดู120โวลต์ครับจะเป็นยังไงนะกดเซตอีกรอบนึงกระแสแค่1แอมป์พอนะครับตอนนี้เปิดเลยนะครับเปิดไฟให้เป็นไฟ120โวลต์นะปึ๊ดวิ่งเข้ามาเรียบร้อยนะครับไม่มีการช็อตไม่มีอะไรนะ120โวลต์ออกปกตินะครับคราวนี้ผมก็จะช็อตหน้าตู้เหมือนเดิมนะดูที่หลอดไฟเรานะครับจะสว่างมากขึ้นกว่าเดิมนะ3 2 1ปึ๊ดเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับใช้งานได้แล้วนะตอนนี้กินกระแสไปเท่าไหร่ครับกินกระแสไปที่40มิลลิแอมป์นะเนี่ยไฟ120โวลต์ครับก
ินกระแสไปประมาณ40มิลลิแอมอ่ะโอเคใช้งานได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะต่อพวกหม้อแปลงเข้าไปนะครับต่อหม้อแปลงเข้าไปแต่ว่าจะลองใช้ไฟแค่120โวลต์จะเป็นยังไงนะครับลองดูนะโอเคครับตอนนี้ผมจ่ายลงไปที่เจ้าหม้อแปลงตัวที่มีปัญหานะครับเนี่ยนะตัวนี้ถอดออกเลยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่หม้อแปลงเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่4ลูกนะครับก็ถอดออก1ลูกนะก็อันนี้ต่อหลอดไฟตัวนี้จะเป็นระบบติ๊กนะครับผมยังไม่ให้ระบบติ๊กทำงานนะแล้วก็ผมต่อหลอดไฟไว้หน้าตู้นะครับว่าจะดูว่าไดโอดเขามีปัญหาอะไรไหมถ้าลองดูเลยนะครับเปิดนะครับ3 2 1ปึ๊ดเข้าไปหลอดไฟติดนะติดสว่างเรียบร้อยนะครับตัวนี้ระบบติ๊กก็เรียบร้อยนะครับน่าจะทำงานได้แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไฟต่อเข้าไปอีกลองดูนะกระแสอาจจะไม่พอครับคราวนี้ผมต่อให้ติ๊กทำงานแล้วนะกระแสอาจจะไม่พออาจจะไม่อาร์กอะไรเลยนะลองดูจะเป็นยังไงนะจะทำงานได้ไหมนะครับระบบติ๊กนะเนี่ยเขาไม่อาร์กนะครับเขาไม่อาร์กนะเขาไม่อาร์กแต่ไฟหน้าตู้ติดอยู่เนี่ยครับไฟหน้าตู้ติดอยู่นะอาร์กไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมต่อไฟ300เข้าไปครับคราวนี้มาลุ้นกันรอบสุดท้ายครับว่าจะระเบิดอีกไหมก็หม้อแปลงทีละตัวอยู่นะครับเอานี้ออกแล้วนะโอเคครับเรามาลุ้นกันนะครับรอบสุดท้ายนะตอนนี้ผมต่อหลอดไฟที่หน้าตู้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราจะใช้มิเตอร์ปกติวัดไม่ควรจะทำนะครับเพราะว่าเป็นระบบติ๊กอย่างเดียวนะไฟจะออกหลายร้อยโวลต์มากนะครับผมก็ใช้หลอดไฟเลยนะครับแล้วก็ต่อชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สังเกตที่หลอดไฟของเราด้านนู้นนะครับเพราะว่าหลอดไฟนี่จะเป็นตัวบ่งบอกได้เลยว่าเขาจะช็อตหรือไม่ช็อตนะครับสังเกตดูนะถ้าสมมุติผมใช้หลอดเดียวนะใช้หลอดเดียวนะครับหลอดเดียวนี่ก็จะติดแดงๆขึ้นหน่อยนะครับก็คือกำลังงานเขาไม่พอครับคราวนี้ก่อนที่จะระเบิดนะครับถ้าเราใช้หลอดไฟหลอดเดียวเนี่ยสังเกตดูที่หลอดไฟก่อนนะครับ3 2 1เนี่ยครับสังเกตที่หลอดไฟนะตอนนี้ระบบเขาทำงานไม่ได้ก็คือหลอดไฟจะไม่สว่างมากแต่ว่ากำลังงานเนี่ยจะน้อยจ่ายได้น้อยนะครับเนี่ยแล้วหน้าตู้ก็ออกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต่อหลอดไฟ2หลอดนะครับถ้า2หลอดแล้วทำแบบเมื่อกี้เปิดระบบไปทำงานแล้วสว่างมากๆเนี่ยสว่างมากๆแสดงว่ามีอะไรช็อตครับมีอะไรช็อตนะอันนี้2หลอดแล้วนะ2หลอดดูระบบไฟหน้าตู้ตรงนี้นะครับผมจะช็อตตรงนี้นะจะเปิดสวิตช์ติ๊กตรงนี้นะครับไฟนะดูไฟนะครับปึ๊ดเนี่ยครับแล้วดูที่หลอดไฟครับหลอดไฟนะหลอดไฟปกติครับแดงนิดๆเนี่ยจะแดงนิดๆครับเนี่ยก่อนที่ผมจะเปลี่ยนหม้อแปลงไอ้เจ้าตัวนี้ออกนะครับหลอดไฟถ้าทำลักษณะนี้หลอดไฟจะสว่างอย่างหนักเลยครับเนี่ยสว่างอย่างแรงเลยนะตอนนี้น่าจะได้ยินเสียงไฮโวลต์ทำงานนะดูที่ไฮโวลต์ครับนี่ครับไฮโวลต์ทำงานแล้วนี่ครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับถือว่าตอนนี้ต่อตรงได้ไหมผมต่อตรงแล้วนะครับถ้าระเบิดคือระเบิดตู้มไปเลยนะคราวนี้ลองดูครับนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับก็สรุปแล้วอะไรเสียบ้างมีหม้อแปลงตัวนี้ครับที่เสียนะ1ลูกนะแล้วผมก็เปลี่ยนเจ้าตัว300ตัว1ไปนะครับเดี๋ยวปิดก่อนดีกว่าถ้ากลัวๆนะครับผมก็เปลี่ยนเจ้าตัวหม้อแปลง300ตัว1นะครับเปลี่ยนตัวตัวทานนี่ไม่เสียหรอกแต่ว่าเคลียร์หมดเลยนะครับเจ้า300ตัว1นี่คิดว่าน่าจะเสียนะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยผมไม่สามารถจะทดลองเจ้าตัวหม้อแปลง300ตัว1ได้นะครับแต่ว่าผมทดลองด้านนี้แล้วเนี่ยระบบพันระบบตรวจจับอะไรของเขานี่ทำงานได้วงจรเนี่ยไม่เสียครับระบบการทำงานก็คือตัวเจ้าหม้อแปลง300ตัว1เนี่ยจะต่ออนุกรมกับแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับจะต่อกับแหล่งจ่าย300นะถ้าเกิดมีอะไรช็อตเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณครับส่งแรงดันแรงไฟนะครับมาที่สายสีดำสีแดงตรงนี้นะครับส่งเป็นไฟกระแสสลับส่งมาตรงนี้ก็จะแปลงเป็นกระแสตรงครับแล้วก็จะยิงเข้าที่ขา11ให้ OC ติดทำงานแต่ถามว่าตอนนี้ผมลองได้ไหมผมไม่กล้าลองนะครับผมไม่กล้าลองเลยต
ปกติถ้ามีมอสเฟตหรืออะไรช็อตแถวเนี้ยเขาก็จะติด OC ครับแต่ลักษณะนี้ผมก็ลองไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าถ้าผมมีความรู้มีได้ทดลองได้ทดสอบในด้านนี้นะครับก็จะมานำเสนออีกทีนึงนะครับแต่ถามว่าตรงนี้ผมทดสอบหรือยังด้านนี้ผมทดสอบแล้วนะครับใช้งานได้ระบบพันระบบอะไรชุดหม้อแปลงตรงนี้ชุดด้านนี้วงจรจ่ายด้านนี้ทำงานได้ปกติครับแต่ด้านนี้ทดสอบไม่ได้ด้านนี้จะเป็น300:1ก็หมายความว่าไฟเข้า300จะออก1โวลต์ผมสมมุติประมาณนี้นะครับไฟเข้า300เท่านะครับไฟเข้า300จะก็จะออกแค่1เท่าเท่านั้นเองก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหม้อแปลง300:1นะครับก็เวลาช็อตนี่น่าจะมากกว่า300โวลต์นะครับอาจจะแรงไฟกระชากเป็นอาจจะเป็นพันโวลต์ก็ได้เวลาที่เขาช็อตกันนะครับก็จะทำให้หม้อแปลงตัวนี้เกิดการเหนี่ยวนำนะครับมีสัญญาณตามที่เขาตั้งไว้ก็ส่งมาให้แผงตั้งทำงานก็โอเคครับเครื่องนี้ถือว่าสำเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็จะส่งมอบให้กับน้องเขานะครับก็ผมให้น้องเขาหนีไปรื้อหม้อแปลงด้านในนะครับไปรื้อหม้อแปลงด้านในว่าลูกไหนที่เสียแล้วก็ถอดออกนะครับส่วนผมก็งานยุ่งมากเลยนะครับก็ต้องรบกวนให้น้องเจ้าของเขาไปทำนะอันนี้ใส่ไม่ได้เลยอยากก็ลองใส่เหมือนกันใส่ทีนึงก็ทีละ12ตัวนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็โอเคครับถือว่างานนี้เราก็เสียมอสเฟตไปเยอะเหมือนกันด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไม่ได้สอบถามจากเจ้าของด้วยว่าอาการจริงๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราไม่ได้ลองนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะลองด้วยวิธีการนี้นะครับลองด้วยวิธีการนี้ก็จะใช้งานได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยตอนที่ผมลองเต็มๆตรงนี้ใส่ปกติแล้วนะครับเจ้าตัวหลอดไฟด้านนู้นนะครับหลอดไฟด้านนู้นเขาบ่งบอกอยู่เขาบอกอยู่ว่ามันสว่างมากนะครับผมก็ยังฝืนนะครับฝืนต่อตรงนะครับรอบแรกนี่ต่อตรงระเบิดตู้มนะครับรอบที่2ไม่ได้ต่อตรงครับใช้2หลอดแต่ว่าจี้สวิตช์ตรงด้านหน้านี่นานมากนะครับจี้นานๆนี่กำลังไฟเนี่ยก็วิ่งมาตรงนี้ครับก็ระเบิดเหมือนกันครับก็เสียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหลอดไฟทำงานได้ปกติเนี่ยหลอดไฟจะไม่สว่างก็จะไม่มากอย่างที่เห็นตามคลิปนะครับเพราะฉะนั้นหลอดไฟก็เป็นเครื่องมือตัวนึงที่ช่วยบอกว่าตัวนี้ช็อตไม่ช็อตนะครับแล้วอีกตัวนึงครับตัวนี้บอกผมด้วยนะครับว่ามีอะไรช็อตนะครับมีอะไรช็อตเขาก็บอกด้วยไอเราก็ความรู้ไม่ถึงด้วยนะครับก็เลยฝืนทำไปเรื่อยๆถ้าตัวนี้ช็อตครับระบบเขาจะตัดดับไปเลยหรือไม่ก็อาจจะไฟร่วงลงไปนะครับก็มีหลายแบบเขาก็บอกอยู่เราก็ลองได้ตัวนี้ก็ได้ต่อไปผมก็จะลองด้วยระบบนี้นะครับก่อนที่จะจ่ายให้เจ้าตัว300เข้ามานะครับก็เคยทำคลิปแล้วนะครับทำคลิปนำเสนอไปแล้วเป็นเครื่องเวลโปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ